แจงอะไรสักเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจค่ะพี่น้องนักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เคารพรักทุกท่านครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับพี่น้องนักสู้ทั้งหลายด้วยความเคารพประการแรกก็คือว่าในเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นบนเวทีหรือบริเวณหน้าเวทีตรงนี้ขอพี่น้องนั่งลงนิ่งๆอย่าวิ่งนะครับอย่าออกวิ่งแล้วก็อย่าจุงมือกันวิ่งถ้าจะจุงมือละจับมือกันไว้นะครับประสานใจกันไว้แล้วอยู่นิ่งๆนะครับเพราะคนเราเยอะมากเพราะว่ามันบอกว่าเรามีแค่ 3,000 นี่มันจะเป็นหลายแสนแล้วฉะนั้นถ้าพี่น้องหลายแสนคนวิ่งพร้อมๆกันมันก็คงอึกทึกหน้าดูพี่น้องนะครับประการแรกเข้าใจนะครับประการที่สองเนี่ยบริเวณตั้งแต่บนสะพานตรงนี้ฮะบนสะพานลอยที่ถึงสะพานลอยตรงนู้นเนี่ยด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้พันตำรวจตีเสงี่ยมสำราญรัตน์ซึ่งเพิ่งผ่ากระสุนปืนมาเมื่อเช้านี้เป็นคนขึงสแลนยาวเหยียดจากบริเวณตรงใต้ทางด่วนนี้ยาวไปถึงสะพานลอยตรงนู้นเลยนะครับอย่างน้อยสุดก็ป้องกันไม่ให้ไอ้พวกสัตว์นรกมันยิงพวกเราได้โดยง่ายหรือจับเป้าได้โดยง่ายเพราะว่าไอ้คนพวกนี้หน้าเนื้อใจเสือไว้ใจไม่ได้นรกคนพ่อคนแม่มันส่งมาเกิดทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คนไหนเป็นชายชะกันปีนเสาไฟฟ้าได้ก็เดี๋ยวช่วยพันตีเสงี่ยมสำราญรัตน์เราจะใช้เวลาในการทำเนี่ยให้เสร็จก่อน6โมงเย็นนะครับพี่น้องคนไหนที่ว่างปีนต้นไม้เก่งปีนต้นตาลเก่งปีนต้นงิ้วเก่งก็ช่วยปีนเสาไฟฟ้าหน่อยก็แล้วกันเอาตามนี้นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปพบกันบนสะพานลอยนะครับปันติเตียมเอาตบมือปันติเตียมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณชายยักษ์ปั้นเกตแล้วก็คุณเสงี่ยมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะเพื่อจะได้กางสแลนไว้นะคะพอช่วงกลางวันเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องร้อนมากนะจะได้บดแสงอาทิตย์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะพวกเราจะได้มานั่งกันเต็มถนนราชประสงค์แห่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านใหม่บ้านใหม่ของเราอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นบ้านที่สวยงามดูย่านไฮโซหรูหราซึ่งโดยปกติทั่วไปนี่จุ๋งเรียนตามตรงเลยนะคะว่าหลายสิบปีนะคะจุ๋งไม่เคยมาถนนช่วงนี้จุ๋งเคยมาตั้งแต่สมัยยังมีไทยไดมาลูอะลองคิดดูสิว่าโบราณแค่ไหนตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ได้มาอยู่หลายวันนะคะดีจังเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวจุ๋มขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะวันนี้ที่วัดแคนางเลิงนะคะจะมีการสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายนนะคะแล้วก็จะมีคุณนาวินนะคะไปร่วมฟังสวดนี้ถ้าเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากจะไปร่วมฟังสวดพี่น้องเราที่สูญเสียชีวิตไปในวันที่10เมษายนก็ให้ไปกันได้นะคะที่วัดแคนางเลิงนะคะแล้วก็ท่านใดเป็นเจ้าของรถนิสสันสีแดงทะเบียน9ทพ3279รถของท่านเปิดไฟไว้นะคะกรุณาไปปิดไฟที่รถด้วยค่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ติดนะคะ